การเก็บค่าธรรมเนียมสัมมโนครัวอยู่สปป.ลาวแพงเกินไปและเก็บบ่เป็นเอกภาพกันอยู่แต่ละบ่อนตามคำเว้าของประชาชนลาวผู้ประเสริญกับปัญหาด้วยตนเองจำปาทองมีรายงานมาเสนอทางเชิญท่านรับฟังได้การเก็บค่าเฮ็ดปึ้มสัมมโนครัวอยู่สปป.ลาวหลายเกินไปเทียบใส่รายได้ตัวจริงของประชาชนลาวทั่วไปที่หาได้แต่เพราะกลุ่มปากกลุ่มทองในขณะที่จำนวนบ่น้อยหาเช้ากินค่ำแบบบ่รถอยากๆและทุกข์ยากขาดเขินและการเก็บค่าเฮ็ดปึ้มที่ว่านั้นในเขตต่างๆของลาวก็บ่เป็นเอกภาพกันเก็บบ่คือกันดังประชาชนลาวผู้โค้ชสงวนสื่อท่านหนึ่งซึ่งได้จ่ายค่าเปลี่ยนปึ้มสัมมโนครัวใหม่ 200,000 กีบกล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีเมื่อไว้ๆมานี่ว่าเฮ็ดสัมมโนครัวเปลี่ยนมาเป็นนครปากซี่ 200,000 เอาไปทายหูต่างหากบ่อื่นครับบ่ฮอดบ้านข้อยแสนนึงบ้านอื่นน่ะนะเอาแต่เขาอยากเอาว่าจังซะบ่แม่นมันขึ้นนําครอบครัวคนหลายคนน้อยว่าคนไหนคนหน่อยแต่ยาปุ่มหัวหนึ่งโลเข้าไปเฮ็ดเอาเองเนาะผมตำรวจรู้มาเฮ็ดทุกบ้านขั้นแม่นเข้าบ่อยากเฮ็ดบ่อยากยุ่งยากหั่นเข้าให้เขาแล่นให้มันก็เจรเสียขนาดใดประมาณบ่จับแต่ประชาชนลาวที่อยู่แขวงอื่นท่านหนึ่งผู้โค้ชสงวนสื่อก็กล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีว่าค่าเฮ็ดสัมมโนครัวเป็นหลักแสนและมีคนจมว่าบ่หลักแสนแล้วบ่มีน้อยเด้อก็มีคนจมบ่มีๆแล้วประชาชนลาวผู้โค้ชสงวนสื่อที่อยู่อีกแขวงหนึ่งก็กล่าวว่าค่าเฮ็ดสัมมโนครัวแม่น 200,000 ปลายขีดถ้าจ้างเขา 200,000 ปลายแล้วกันจ้างเขาถ้ามีเงินเท่าไหร่ก็สิประมาณ 100,000 ขีดก็คงบ่จ้างในขณะเดียวกันชาวลาวผู้โค้ชสงวนสื่อและเสียงท่านหนึ่งซึ่งอยู่ภาคกลางของลาวที่ได้เฮ็ดปึ้มสัมมโนครัวแบบที่ตนบ่ได้แล่นเฮ็ดเองก็เว้าต่อวิทยุเอเชียเสรีว่ามีแต่เอาหูบคนในครอบครัวให้เจ้าหน้าที่ตำรวจแล่นเฮ็ดให้ได้เสีย 1,000 บาทหรือประมาณ 300,000 ขีดก็ได้บ่กำหนดจำนวนคนในครอบครัวว่ามีจักคนและว่าตนเองบ่มีหยังยากแต่เมื่อถามว่าสำหรับคนอื่นๆที่บ่อยากยากในการเฮ็ดปึ้มสัมมโนครัวคือกันกับท่านก็ได้เสียเงิน 1,000 บาทให้เจ้าหน้าที่คือกันบ่นั้นท่านตอบว่าได้ยินว่าเท่าๆกันนี่แหละมีหลายคนเฮ็ดอยู่และเมื่อถามว่าท่านพอฮู้บ่น้อในแต่ละเมืองหรือว่าในแขวงที่ท่านอยู่นี่การเก็บค่าเฮ็ดปึ้มสัมมโนครัวเท่ากันหมดบ่นั้นท่านตอบว่าก็บ่ฮู้คือกันเมื่อถามถึงการจ่ายค่าเฮ็ดปึ้มสัมมโนครัวนำชาวลาวอีกท่านหนึ่งว่าเท่าใดนั้นท่านตอบว่าบ่จื้อว่าได้เสียให้เพิ่นเท่าใดย้อนได้เฮ็ดมาดนเกือบถึง20ปีแล้วแต่ตามที่ฮู้ถ้าคุณแล่นให้ก็จะได้จ่ายประมาณ 200,000 ปลายขีดนี่แหละแต่ตามคำเฝ้าของเจ้าหน้าที่ของการปกครองเมืองสถานีนครหลวงเวียงจันทน์ท่านหนึ่งต่อวิทยุเอเชียเสรีในมื้อวันที่23กรกฎาคมที่ผ่านมาว่าในแต่ละเมืองการเก็บค่าธรรมเนียมบ่คือกันอยู่เมืองเสถานีเก็บ 20,000 ขีดและจะมีค่าเอกสาร 15,000 ขีดจากนั้นจะเป็นขั้นตอนของตำรวจป้องกันความสงบที่เป็นผู้ดำเนินการในขั้นต่อไปซึ่งท่านก็บ่ฮู้ว่าเพิ่นเก็บนำแนวใดพอถึงค่าธรรมเนียมเฮ็ดสัมมโนครัวบ่เฉพาะในการโยกย้ายในปัจจุบันแม่นแพงดังประชาชนเมืองเสถานีนครหลวงเวียงจันทน์ท่านหนึ่งกล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในมื้อวันที่23กรกฎาคมที่ผ่านมาว่าสมมุติว่าบ้านนี่เอา 50,000 ไปหาเจ้าหน้าที่พิเศษไปจังซี่มันหลายขั้นตอนเด้เพิ่นพูดคันว่าปานนั้นไปทางตำรวจเพิ่นก็เอาอีกต่างหากอีกเด้ค่ะธรรมเนียมเพิ่นพวกเจ้าหน้าที่หั่นน่ะแม่นแหละมันสิเป็นบวกเข้ากันหลายอันละสิฮอด 200,000 แต่ตามข่าวล่าสุดของทางการลาวค่าเฮ็ดปื้มสัมมโนครัวใหม่ในปัจจุบันแม่น 69,000 ขีดซึ่งแต่ก่อนแม่น 127,000 ขีดในขณะที่เจ้าหน้าที่โครงการแก้ไขปัญหาคนเถื่อนอยู่แขวงบุรีคำไส้ท่านหนึ่งกล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในมื้อวันที่14สิงหาคมที่ฮักผ่านมานี่ว่าค่าเฮ็ดสัมมโนครัวบ่ได้แพงทั้งตำรวจป้องกันความสงบเก็บค่าธรรมเนียมประมาณ 10,000 ขีดและซื้อปืนสองหัวประมาณ 20,000 ขีดซึ่งประชาชนสามารถมาเฮ็ดได้ท่านเว้าว่าส่วนใหญ่ที่บ่มีซื้อในปืนสัมมโนครัวแม่นผู้เป็นไผเป็นเขยที่ยกย้ายมาจากต่างเมืองต่างแขวงเป็นเด็กน้อยเกิดใหม่และถือว่าผู้บ่มีสัมมโนครัวเป็นคนเถื่อนดังที่ท่านกล่าวว่ามันก็มีผลกระทบเนื่องจากว่าก็เป็นคนเถื่อนนั่นแหละแต่ตายก็เพิ่นสมาคมเขาเจ้าก็บ่เก็บให้ต้องสื่อยังยืนต่างๆอันเขาบ่ให้ถ้าแม่นปัญหาคนเกิดบ่เฮ็ดใบยังยืนกันเกิดมาเป็นไผเป็นเผยบ่ได้ยงง่ายมาทั้งคนก็มาตั้งเมืองตั้งแข่งบ่ได้เอาใบยงง่ายผ่านเมืองผ่านแข่งอยู่เขตพุ่นไส้เมืองปากสั้นแขวงบุรีคำไส้ประชาชนชาวบ้านบ่มีสัมมโนครัวและบ่ยอมไปเฮ็ดซึ่งจำนวนหนึ่งก็ไปเฮ็ดเวียกหาเงินอยู่บ่อนอื่นและจำนวนหนึ่งยังบ่เข้าใจระเบียบกฎหมายดังที่ท่านกล่าวว่า
ลังคุณกับเจ้ากับบุมาเฮ็ดย้อนว่ากับเจ้าไปหาเงินกับเจ้าบุยู่บ้านเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานทำนี่แหละทางด้านนั้นเรียกงานคุ้มครองพลเมืองกับเจ้าบ่เอาใจใส่ต้นเวียกอันนี้แล้วแม่นเวลากับเจ้ามีเวียกต้องการว่าโอ้จะไปเฮ็ดสปอร์ตเจ้าแล้วมันจังเฮ็ดสิล่ะท่านเว้าว่าอยู่เขตพ้นไส้นี่มีผู้เป็นภัยที่ยกใหญ่มา56คนผู้ยกใหญ่มาอยู่นำญาติพี่น้อง20คนและคนตกหล่น36คนที่ยังบ่ทันมีสมณโคัวยังได้ก็ตามพุ่นจัตวาคำสายจันทวงศ์หัวหน้ากลุ่มคุมข้องสมโนคั่วและก่อสร้างหากฐานกระทรวงป้องกันความสงบให้สัมภาษณ์นักข่าวป้องกันความสงบโดยยืนยันว่าจะเร่งแก้ไขปัญหาที่มีประชาชนวิพากษ์วิจารณ์ในการเก็บค่าธรรมเนียมสมโนคั่วแพงนั้นให้ได้ในไวๆนี้และเมื่อเว้าถึงเด็กหน่อยเกิดใหม่เจ้าหน้าที่สมโนคั่วบ้านดวงบังเมืองเซธานีนครหลวงเวียงจันทน์ท่านหนึ่งกล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในมื้อวันที่3มิถุนายนที่ผ่านมานี้ว่าตามคำแนะนำของกรมกงสุลกระทรวงการต่างประเทศสมณโคัวสำหรับเด็กน้อยบ่ได้บังคับให้ถ่ายรูปอยากถ่ายก็ถ่ายผู้ใดบ่อยากถ่ายก็เอาแต่ซื้อเข้าทะเบียนบ้านได้พอเด็กน้อยเติบโตไวหน้าตาก็เปลี่ยนแปลงไปไวเกี่ยวกับข่าวที่ว่าการเฮ็ดใบแจ้งเกิดของเด็กน้อยเกิดใหม่ได้เสียค่าธรรมเนียมหลายเกินไปคือ 50,000 กีบต่อคนนั้นท่านเว้าว่าเป็นเรื่องเข้าใจผิดย้อนว่าตามระเบียบการแม่นได้เสียเพียง 30,000 กีบเกี่ยวกับการวิพากษ์วิจารณ์ของประชาชนลาวเรื่องการเก็บค่าเฮ็ดสมโนคั่วหลายคือที่ว่านั้นหลายคนเว้าว่าถึงผู้นำพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่ผูกขาดอำนาจมีนโยบายและให้รัฐบาลสปป.ลาวใส่มาตรการแก้ไขแนวใดก็ตามแต่ก็ยังเป็นเรื่องยากที่จะเฮ็ดให้ปัญหาที่ว่านั้นตกไปได้หรือบ่ก็จะบ่สามารถแก้ไขได้ในเมื่อในกงจักรการจัดตั้งของพรรคและรัฐมีการโซลาดบังหลวงอย่างแพร่หลายทั้งในขั้นศูนย์กลางและท้องถิ่นทั่วประเทศสบายดี